จริงๆ57แล้วน่าจะมีสติที่ทำความรู้จักต้องไปถอนลูกไปอยู่ในนั้นขอโทษเลยนะจากเขาจะเด็กยิ่งโตว่าลุงเป็นคนยังไงขอให้ครอบครัวและท่านหมีต้องพิจารณาหลักดูว่าลุงเป็นคนยังไงลุงเป็นคนโหดร้ายหรือเปล่าครับฝากครอบครัวและท่านหมีลุงยังรักท่านหมีเสมอและครอบครัวท่านหมีลุงเคยกินข้าวลุงยอมรับครับขอให้โหดกรรมให้ลุงได้ไหมผมจะได้รับกรรมของลุงต่อไปลุงคงจะอยู่ในคุกจนตายแหละให้อภัยลุงได้ไหมผมไม่ขอพูดเลยครับผมรักครอบครัวรัศมีครับผมอยู่กับครอบครัวรัศมีตั้งแต่เด็กจนโตผมยังไม่พูดอะไรครับขอบคุณมากครับ